สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดร.หนุ่ยคุยเกมทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SMMTV วันนี้ดูจากสีหน้าดร.หนุ่ยเครียดมากเครียดมากเครียดนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกี่ยวกับหวยหรือว่าไม่ใช่เลยนะแต่เรื่องเครียดของดร.หนุ่ยวันนี้ขอยักย้ายถ่ายเทจากสนามฟุตบอลที่มักจะพูดถึงตลอดเวลามาอยู่ในคอร์ตแบดมินตันกันบ้างช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เป็นมรสุมของทีมชาติไทยดร.หนุ่ยนี่ส่งแรงใจให้น้องเมรัชนกอินทนนท์เต็มที่เลยนะหลังจากก่อนหน้านี้โดนกรณีข้อหาไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหนักอกหนักใจให้กองเชียร์รวมถึงนักกีฬาอย่างน้องเมไม่รู้ไปโดนอะไรใครเล่นข้องน้องเมก็ไม่รู้นะช่วงนี้มรสุมเข้าเลือกเกินอายุก็ไม่ใช่เบญจเพสเพิ่งจะ21เองเท่านั้นนะแต่อะไรก็ไม่รู้ลุงลังไปหมดลุงลังเหมือนผมดร.หนุ่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ใครคือจันหนุ่ยเชื่อนะว่าทุกคนก็คงรู้ว่าน้องเมซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีความประพฤติดีมารยาทดีตั้งใจเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีเราเห็นนางมาตลอดซึ่งน้องก็เป็นนักกีฬาที่ดีเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีมาตลอดไม่มีทางใช้สารกระตุ้นแน่นอนแต่เป็นความผิดพลาดหรือสะเพร่าของใครอะไรก็แล้วแต่นะจันนุ้ยเชื่อใจว่าน้องเมย์ไม่ใช้สารกระตุ้นแน่นอนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องลุ้นกันจนตัวขิงตัวงอกว่าที่ BWF หรือสหพันธ์แบดมินตันโลกออกมาประกาศให้น้องเมย์นั้นพ้นมลทินโล่งใจกันไปเป็นแทบๆเมื่อช่วงสายของวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองต้องบอกว่าโชคดีนะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเมย์รอดมาได้น้ำตาของน้องเมย์ในแลนด์แถลงข่าวเมื่อช่วงสายของวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกเราแล้วน้องดีใจขนาดไหนรู้สึกโล่งอกว่าตัวเองก็คือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราก็กดดันเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นความฝันของเมย์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์ได้ไปแข่งครั้งนี้เราดีใจนะที่ได้เห็นอนาคตทีมชาติแล้วก็นักแบดมินตันไทยเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นเป็นนักกีฬาแถวหน้าของโลกที่สำคัญน้องจะเป็นตัวแทนไปลุยศึกโอลิมปิกเกมที่บราซิลช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เราต้องจำไว้เป็นบทเรียนเลยนะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกเพราะไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแล้วก็อนาคตของนักกีฬาที่จะต้องหม่นหมองไปนะแต่มันหมายถึงชื่อเสียงของประเทศด้วยสมาคมกีฬาด้วยซึ่งแน่นอนวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดขึ้นในวงการกีฬานะเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วแล้วสำหรับนักกีฬาอาชีพเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดถ้ายังจำกันได้รุนแรงที่สุดคงเป็นแลนซ์อาร์มสตรองจำได้ไหมนักกีฬาเจ้าของแชมป์จักรยานทางไกลตูเดอร์ฟรองไหลไล่สมัยนั่นแหละไอ้นั่นโดปเป็นชีวิตจิตใจโดปเป็นเรื่องเป็นราวริชาร์ดกาสเก้นักเทนนิสชายที่ถูกแบนจากกรณีโดปจนทุกวันนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เรื่องของการโดปเรื่องของการใช้สารกระตุ้นค่อนข้างละเอียดอ่อนเอาเป็นว่าเบรกหน้าดร.หนุ่ยจะมาอธิบายในเคสที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารกระตุ้นจนถูกลงโทษว่ามีใครบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในดร.หนุ่ยคุยเกมครับกลับเข้าสู่รายการดร.หนุ่ยคุยเกมสังเกตได้วันนี้ไม่เล่นใหญ่เลยเพราะเครียดแทนน้องเมย์จริงๆแต่เชื่อเถอะว่าเชียร์สุดกำลังใจเพราะเราเชื่อว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นนักกีฬาที่น่ารักแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมาตลอดซึ่งก็ต้องชื่นชมสมาคมแบดมินตันของไทยนะที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้จนสุดท้ายน้องเมย์ก็พ้นมลทิน
ถ้าจะให้ยกเคสที่น่าสนใจที่สุดไม่ต้องไปไหนไกลเลยย้อนกลับไปต้นปีที่แล้วนี่เองกับกรณีของนางฟ้ามาเรียมาเรียชาราโปวานักเทนนิสสาวสวยชาวรัสเซียเพิ่งจะต้นปีที่ผ่านมานี่เองตกตะลึงกันทั่ววงการเทนนิสโลกเลยเพราะเจ้าตัวออกมายอมรับว่าไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการแข่งขันเทนนิสรายการ Australian Open รายการ Grand Slam แรกของปีที่แข่งกันที่ออสเตรเลียทุกๆปีนั่นแหละเนื่องจากว่าเธอถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นต้องห้ามที่มีชื่อว่าเมลโดเนียมสุดท้ายส่งผลให้สหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF สั่งห้ามลงแข่งขันชั่วคราวตั้งแต่12มีนาคมเป็นต้นไปโทษแบนอย่างต่ำ2ปีอาจขยายถึง4ปีถ้ายังเถียงไม่เลิกเจ้าตัวเนี่ยนะพยายามจะออกมาปฏิเสธต่างๆนานาในตอนแรกบอกว่าไม่ได้ทำมั้งล่ะบอกว่าไม่ได้มีเจตนามั้งล่ะบอกว่าใช้ยาตัวนี้มา11ปีแล้วมั้งล่ะแต่องค์การต่อต้านสารกระตุ้นโรคออกมาส่วนกลับเลยว่าแจ้งไปแล้วอธิบายทุกอย่างไปแล้วบอกทุกช่องทางที่สามารถจะติดต่อได้แล้วดันไม่เลือกที่จะรับรู้เองเพราะฉะนั้นอย่ามาแหล่แหล่แหล่ว่าไม่รู้เรื่องนี่คือสิ่งที่วาด้าพูดออกมาอนาคตพังหมดเลยไม่ได้ลงแข่ง2ปีก่อนหน้านี้ทีมชาติรัสเซียใส่ชื่อชาราโปวาเข้าไปในทีมชาติรัสเซียชุดลุยโอลิมปิกด้วยนะสุดท้ายถูกถอดออกเป็นที่เรียบร้อยยังไม่รวมบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแท็กฮอยเออร์เอ่ยไนกี้เอ่ยถอนเรียบสวารอฟสกี้ถอนเรียบอนาคตดับวูบทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงเลยไปขายขนมอยู่นะถ้าอยู่เมืองไทยก็ขายบัวลอยแค่นั้นเองคือเมลโดเนียมเนี่ยเป็นยาที่ใช้รักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่นักกีฬาชอบแอบใช้เพราะช่วยให้ร่างกายมีความทนทานแล้วก็ฟื้นตัวจากการออกกำลังกายระยะนานๆได้ซึ่งสุดท้ายเพิ่งจะขึ้นเป็นบัญชีสารต้องห้ามขององค์การต่อต้านสารกระตุ้นโรคหรือวาด้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองออสเตรเลียนโอเพ่นมันแข่งปลายเดือนมกราคมอีสานตัวนี้เมลโดเนียมเนี่ยถูกขึ้นเป็นบัญชีสารต้องห้าม1มกราคมชาราโปวาบอกว่าใช้มา11ปีแล้วสุดท้ายโดนจ้าคือพยายามทำตัวใส่ใส่แอบแบ๋วมันแก้วแตงกวาพักใหญ่ไม่รู้เรื่องบ้างแหละโดนด่าตอแหล่ตอแหล่ยับ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 เลยสุดท้ายก็แพ้รับคาบหลักฐานชัดเจนว่าใช้สารกระตุ้นก็ต้องรีบไปรับโทษตามระเบียบอีกคนหนึ่งอาชีพเดียวกับน้องเมย์เลยคือลีชองเว่ยที่ใครหลายคนรู้จักกันด้วยฉายาราชันไร้บัลลังก์หรือว่าเทพลีนั่นเองถ้าใครติดตามจะรู้ว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดนักแบดมินตันของโลกคนหนึ่งเป็นนักแบดชายจอมอาภัพที่เก่งมาโหลานบานเบอร์เก่งลุยจุยจ้าเก่งไม่รู้จะเก่งยังไงแต่ไม่เคยได้แชมป์รายการสำคัญสำคัญเลยเหตุเกิดในปี2014 2ปีที่แล้วสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ ITF นี่แหละเขาก็แจ้งเรื่องไปยังสมาคมแบดมินตันแห่งมาเลเซียว่าผลการตรวจโดสของลีชองเว่ยนั้นมีปัญหากับการใช้สารต้องห้ามเด็กซ่าเทมาโซนเด็กซ่าเทมาโซนชื่อเหมือนยาแก้คันยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายโดนปลดออกจากตำแหน่งแชมป์ชายเดี่ยวแบดมินตันชิงแชมป์โลกปีนั้นทันทีโดนแบนอีก2ปีสมาคมแบดมินตันพยายามจะกระตุ้นพยายามจะช่วยเหลือเต็มที่ตั้งทีมทนายขึ้นมาพยายามจะร้องเรียนสุดท้ายโทษลดมา8เดือนเพิ่งจะผลโทษกลับมามิถุนายนปีที่แล้วนี้เองนี่เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์วันนี้ดร.หนุ่ยน่าเครียดมากสังเกตได้เพราะหนักใจแต่บอกเลยว่าตั้งใจเป็นกำลังใจให้น้องเมย์รัชนกเต็มที่เพราะดร.หนุ่ยเชื่อว่าน้องเมย์นั้นจะเชิดชายในเวทีโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรแน่นอนส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วฝากเรื่องนี้ให้คิดกันด้วยถ้าจะเป็นนักกีฬาที่ดีต้องมีระเบียบวินัยซึ่งรัชนกอินทนนท์เอาใจพี่ไปแล้ววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ